นับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญสวัสดีค่ะพบกับรายการคลาส A และการที่มาตอบโจทย์ปัญหาการเรียนใน1นาทีค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะเป็นวิชาจากภาควิชา CGI ค่ะจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเพื่อนๆคะเพื่อนๆรู้ไหมคะว่ากราฟิกเนี่ยมีต้นกำเนิดมาจากเส้นวันนี้อาจารย์โอจะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องเส้นให้ฟังกันค่ะว่ามันเป็นแบบไหนไปฟังกันเลยค่ะคลาส A กับอาจารย์โอนะครับภาควิชา CGI คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญนะครับวันนี้อาจารย์โอจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องของเส้นนะครับความสำคัญของเส้นมีความสำคัญยังไงแล้วเส้นจะไปอยู่ในสิ่งไหนต่างๆในศิลปะบ้างสิ่งต่างๆเหล่านี้เราต้องเริ่มเรียนรู้จากเส้นเพราะว่าเส้นเป็นองค์ประกอบของทุกๆอย่างแล้วจุดก็เป็นส่วนร่วมในการมารวมกันเป็นเส้นดังนั้นถ้าเราเข้าใจเรื่องของเส้นเราก็จะสามารถเอาเส้นมาใช้มาสร้างสรรค์เป็นสิ่งต่างๆเป็นการครีเอทีฟในงานศิลปะส่วนตัวได้อย่างง่ายดายดังนั้นในวันนี้อาจารย์โอก็จะมาแนะนำความรู้สึกต่างๆที่มีอยู่ในเส้นนะครับเราก็มาเริ่มต้นจากเส้นตรงก่อนเลยละกันเส้นตรงให้ความรู้สึกอะไรเราต้องเรียนรู้ก่อนว่าแต่ละเส้นให้ความรู้สึกอะไรบ้างเส้นตรงก็ให้ความรู้สึกมั่นคงแน่วแน่เส้นแนวนอนให้ความรู้สึกอะไรแน่นอนครับเราก็ต้องรู้สึกถึงความราบเรียบเสมอต้นเสมอปลายเส้นหยักเส้นฟันปลารู้สึกยังไงรู้สึกถึงความไม่แน่นอนความขัดแย้งต่างๆใช่ไหมครับรู้สึกถึงความน่ากลัวก็ได้เหมือนกันแล้วนอกจากนี้ยังมีเส้นอื่นๆอีกมากมายนะครับเราก็ต้องค่อยๆเรียนรู้ไปแล้วก็ฝึกฝนและเราก็จะนำเส้นต่างๆมาใช้ตามความต้องการของเราได้ในท้ายที่สุดครับสุดท้ายนี้ในคลาสก็หวังว่าน้องๆจะเอาความรู้ต่างๆเหล่านี้เอาไปทบทวนนะครับสวัสดีครับเส้นมันมีหลากหลายมากมายเลยนะคะเพื่อนๆก็จำกันให้ดีด้วยนะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์โอมากๆเลยนะคะที่มาช่วยตอบโจทย์ในวันนี้พร้อมเปิดมุมมองการเรียนรู้ใหม่ให้กับเราชั่วโมงหน้าจะเป็นอาจารย์ท่านไหนมาตอบโจทย์วิชาอะไรติดตามชมได้ในคลาส A ค่ะ